ริลเลอร์เปิดบ้านชนะเบงกอลคว้าแชมป์กลุ่ม AFC เหนือประหยัดฟอร์มดีแซงหน้าคว้าแชมป์ซิงอัลไทยแลนด์แกรนด์ไฟนอลอินเตอร์เฮโปโรสกี้เตรียมร่วมทัพสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Extra กลับมาให้ผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายของปีแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายแต่ว่าเป็นแค่วันจันทร์สุดท้ายเช่นเคยครับวันนี้ผมไปโรงเรียนก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะยังมีการเดินทางกลับไปพักผ่อนต่างจังหวัดก็ดีหรือว่ากลับไปหาครอบครัวกันก็ดีนะคะสำหรับหลายท่านก็ขอให้เดินทางกลับนะคะโดยสวัสดิภาพด้วยขับรถขับราก็ระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการเฉลิมฉลองแบบนี้ค่ะครับผมก็เตรียมให้พร้อมทั้งรถทั้งคนนะครับส่วนของกีฬาเราช่วงนี้อาจจะไม่มีเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลลีกยุโรปทั้งเกาโชเซียรวมไปถึงลาลิก้าของสเปนนะครับเนื่องจากว่าเบรกกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพักของนักเตะรวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับในขณะที่อเมริกันเกมส์นั้นเป็นลีกที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับทั้ง NFL แล้วก็ NBA ไปเริ่มที่ศึกคนชนคนกันก่อนนะครับเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน NFL ที่แข่งขันกันอยู่ไม่กี่เดือนนี่แหละครับสำหรับช่วง1ฤดูกาลศึกอเมริกันฟุตบอล NFL เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาการแข่งขันที่สนามไฮฟิลด์พิตสเบิร์กสตีลเลอร์ก็ลุ้นแชมป์กลุ่ม AFC เหนือครับกับซินซินเนติเบงกอลครับเริ่มมาในควอเตอร์แรกนี่เป็นอันโตนิโอบราวน์นะครับที่วิ่งย้อนในระยะถึง71หลานะครับแล้วก็ทำทัชดาวน์ให้สตีลเลอร์ขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะนี้นะครับ7ต่อ0 1ทัชดาวน์ก็ได้7คะแนนไปแล้วครับรวมไปถึงการเตะฟิลโกหลังจากนั้นนะครับทางโจวานนี่เบอร์นาร์ดนะครับก็ทำทัชดาวน์ให้กับเบงกอลตามตีเสมอได้เหมือนกันนะครับช่วงควอเตอร์แรกนี่ก็ได้กันไปทีมละ1ทัชดาวน์เลยครับแต่นี่ไม่ได้ตีลังกาเหมือนเมื่อสักครู่นะครับไม่เหมือนกับอันโตนิโอบราวน์ในขณะที่ช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยก็เป็นมาเทเวียสไบรอันนะครับที่รับบอลจากระยะ21หลานะครับจากเบนโรทิสเบอร์เกอร์แล้วก็ทำทัชดาวน์ให้เจ้าถิ่นขึ้นนำไปเป็น20ต่อ10คะแนนครับช่วงครึ่งหลังนะครับทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นนะครับและควอเตอร์ที่3ก็ยังไม่มีคะแนนควอเตอร์สุดท้ายเป็นเจอร์เมนกรูชัมนะครับที่ทำทัชดาวน์ให้กับทีมเยือนขยับตามมาเป็น17ต่อ20ครับแต่ว่าทางโรชิสเบอร์เกอร์ก็คว้าบอลให้กับทางด้านอันโตนิโอบราวน์อีกแล้วนะครับทำทัชดาวน์ปิดท้ายนะครับที่ทำทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะครับให้กับพิตสเบิร์กสตีลเลอร์เอาชนะซินซินเนติเบงกอลส์ไปได้นะครับ27ต่อ17คะแนนนะครับก็เข้ารอบเพลย์ออฟพร้อมกับคว้าแชมป์กลุ่ม AFC เหนือส่วนทีมเยือนเบงกอลส์ก็เข้ารอบในฐานะทีมไวด์คาร์ดของ AFC เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับที่แข่งขันกันครบไปแล้วนะครับคริสแบรนด์บราวน์นะครับก็แพ้ให้กับบอลติมอร์เรเวนส์ไป10ต่อ20คะแนนครับดัลลัสคาวบอยครับเอาชนะวอชิงตันเรดสกินไปได้ขาดลอย44ต่อ17คะแนนครับอินดีนาโพลิสโคลฟ์เอาชนะเทนเนสซีไททันส์ไป27ต่อ10คะแนนครับแจ็คสันวิลล์จากัวครับแพ้ให้กับฮิวสตันเท็กซัน17ต่อ23ซานอันโตนิโอชาร์เจอร์ครับซานดิเอโกชาร์เจอร์นะครับแพ้ให้กับแคนซัสซิตี้ชีฟส์7ต่อ19คะแนนครับนิวยอร์กเจ็ทก็เอาชนะไมอามี่ดอลฟินส์37ต่อ24คะแนนชิคาโกแบสครับแพ้ให้กับมินนิโซตาไวกิ้งส์9ต่อ13คะแนนนะครับบัฟฟาโลบิลส์ครับเอาชนะนิวออร์ลีนส์แพทริออตส์ครับ17ต่อ9คะแนนครับฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ครับก็เอาชนะนิวยอร์กไจแอนท์34ต่อ26คะแนนนิวออร์ลีนส์เซนต์ก็เอาชนะแทมปาเบย์บัคคาเนียร์สไปวูดวิดนะครับ23ต่อ20คะแนนโอ๊คแลนด์ไรเดอร์ครับแพ้กับเดนเวอร์บองโก14ต่อ47คะแนนอาริโซนาคาริโนลครับก็แพ้ให้กับซานฟรานซิสโก 49ers ครับ17ต่อ20คะแนนเซนต์ลุยส์แรมส์ครับก็แพ้กับซีแอตเทิลซีฮอค6ต่อ20คะแนนแล้วก็แคโรไลนาแพนเทอร์สถล่มแอตแลนตาฟอลคอนส์ไป34ต่อ3คะแนนส่วนอีก1คู่เป็นดีทรอยต์ไลออนนะครับที่แพ้กับกรีนเบย์แพ็คเกอร์สไป20ต่อ30คะแนนครับ
จาก NFL อีกหนึ่งรายการที่ยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับ NBA Regular Season 2014-2015 ค่ะฟินิกซ์ซันทำผลงานยอดเยี่ยมชนะ6เกมติดหลังบุกถล่ม LA Lakers คู่แข่งร่วมสายตะวันตกถึงที่ Staples Center ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season นะคะครึ่งแรกเป็น Kobe Bryant พา Lakers ออกสตาร์ทขึ้นนำซันไปก่อน56-55คะแนนในช่วงครึ่งหลังค่ะช่วงนาทีที่7นะคะประมาณนาทีที่7นาที54วิของควอเตอร์3ค่ะ PJ Tucker แอสซิสต์ให้กับเอริกเบโซนะคะก็เลย์อัพลูกลงห่วงซันตีเสมอเลเกอร์สไป63-63สองทีมสู้กันอย่างสูสีแต่เอริกเบโซไม่ยอมลามือชูเก็บ2แต้มในช่วง37วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3ช่วยซันจบควอเตอร์3ด้วยการพลิกขึ้นนำเลเกอร์สไป88-81คะแนนควอเตอร์สุดท้ายค่ะเจเรมี่ลินไม่ยอมแพ้เร่งเครื่องยัดห่วงหวังพาเลเกอร์ทำแต้มแต่เมื่อสักครู่นี้คนนั้นล่ะค่ะโกรันดราจิกนะคะเร่งบุกทะลวงแป้นจนกระทั่งจบเกมสุดท้ายเป็นฝ่ายของซันที่บุกมาเอาชนะเลเกอร์สไปด้วยสกอร์116-107คะแนนก็สำหรับในเกมนี้นะคะซันชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันสถิติชนะ18แพ้14เกมเลเกอร์สยังกูไม่กลับแพ้3เกมติดพร้อมสถิติแพ้เป็นเกมที่22ชนะเพียง9เกมรั้งรองบวยของสายตะวันตกกอรันดาจิกคาการของซันเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด24แต้ม2รีบาวด์กับอีก2แอสซิสมาดูกันที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่แข่งจบไปแล้วกันบ้างค่ะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สนะคะแพ้ดีทรอยต์พิสตันคาบ้าน80-103ซานอันโตนิโอสเปอร์สเอาชนะฮูสตันร็อกเก็ตไป110-106ดัลลัสเมเวอริคค่ะก็เอาชนะทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ส112-107พอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไป101-79และทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตนะคะก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้โตรอนโตร็อปเตอร์สไป102-116ค่ะนอกเหนือจากศึกอเมริกันเกมส์แล้วนะครับแบดมินตันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ถือว่าแข่งขันกันตลอดทั้งปีนะครับยาวนานมาถึงช่วงปลายปีแบบนี้ที่เดนมาร์กก็มีหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะครับเป็นรายการโคเปนเฮเกนมาสเตอร์สครับซึ่งการแข่งขันนั้นก็เดินทางมาถึงในวันสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ชิงกันหลายประเภทเลยนะครับโดยที่ผลของการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะครับก็เป็นวิกเตอร์เอ็กเซลเซนนะครับที่ผลงานดีนะครับดีกว่าทางยานโอจอร์เกนเซนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับส่งท้ายปีในรายการโคเปนเฮเกนมาสเตอร์ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโดยที่วิกเตอร์เอ็กเซลเซนนะครับนักแบดมินตันหนุ่มเจ้าถิ่นก็ถือว่าผลงานเยี่ยมจริงๆนะครับไม่ทำให้แฟนๆของเขาผิดหวังหลังจากที่คว้าแชมป์ได้ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวครับเอาชนะยานโอจอร์เกนเซนนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2เกมรวดเลยนะครับ22-20แล้วก็21-9นะครับในเกมที่2นี่ถือว่าชนะขาดทีเดียวครับในขณะที่ประเภทชายคู่นะครับมาเทสโบนะครับที่จับคู่กับคราสเทนโมเกนเซน2หนุ่มเจ้าถิ่นนะครับก็คว้าแชมป์ในการแข่งประเภทคู่ไปได้นะครับเอาชนะรัสมูเซนแอนเดอร์สคลารับนะครับแล้วก็แมตต์คอนราดทีเดเซนนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินี่เดนมาร์กทั้งหมดเลยนะครับที่พูดถึงทั้ง4คนก็ชนะไป2เกมรวดครับสกอร์21-18แล้วก็21-15ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแบดมินตันเจ้าถิ่นที่ผลงานดีนะครับจากชายเดี่ยวและชายคู่เราขยับไปที่ประเภทหญิงคู่กันบ้าง นะครับการจับคู่กันของ2สาวเจ้าถิ่นอีกคู่นึงนะครับก็คือคริสติน่าพีเดอร์เซนที่จับคู่กับแคมิล่าไรเตอร์ยูนะครับก็คว้าแชมป์ได้ครับเอาชนะคู่ของซูซี่ริชี่แอดดินี่ที่จับคู่กับเชียร่าโรซาเลียนูไรดานะครับคู่แข่งจากอินโดนีเซียไป2เกมรวดนะครับ21-18แล้วก็21-16นะครับคู่แรกที่มาแข่งในรอบชิงได้ก็คืออินโดนีเซียนี่แหละครับปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันคู่ผสมนะครับ2เจ้าถิ่นนะครับก็คือโจคิมฟิชเชอร์เนลเซนครับร่วมมือกันกับคริสเซน่าพีเดเซนก็คว้าแชมป์ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งแชมป์ของทางเดนมาร์กนะครับก็เอาชนะคราสเซนโมเกนเซนกับคาร์มิล่าไรเตอร์ยูนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2-1เกมครับ21-18 14-21แล้วก็21-13ครับอ
มากันที่กอล์ฟนะคะอีกหนึ่งรายการในบ้านเราค่ะกับสิงห์ออลไทยแลนด์แกรนด์ไฟแนลในวันสุดท้ายนะคะผลสุดท้ายนั่นของประหยัดมากแสงใช้ประสบการณ์ที่เก่ากว่าแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะโดยประหยัดมากแสงนะคะในวันสุดท้ายเก็บไปถึง3อันเดอร์พาร์ค่ะก็แซงคว้าแชมป์ในการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการสิงห์ออลไทยแลนด์แกรนด์ไฟแนลชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทณสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นประหยัดซึ่งรั้งอันดับ3ในรอบที่แล้วเล่นรอบสุดท้ายทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ชนะอันดับ2ธัญกรครองผาเพียงแค่สโตรกเดียวอันดับที่3ค่ะเป็นของรัฐนนท์วันศรีจันทร์วรรณศรีจันทร์นะขออภัยที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจนำโชคตันติโพคากุลจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ชนะโชคเดชพิรัตนมงคลเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุดคว้าอันดับ7สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์พิพัฒน์พงษ์แนวสุขจบอันดับ8สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ค่ะก็เป็นกอล์ฟรายการดีๆของสิงห์ที่แน่นอนว่าก็จะทำให้นักกีฬาของเราทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับได้พบปะกันรวมไปถึงได้พัฒนาฝีมือกันด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของข่าวกีฬารอบโลกนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่มากมายนะครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ